คุณผู้ชมนะคะไปกันที่จังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะยังคงอยู่ในเรื่องราวของพี่น้องเกษตรกรนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทำกินค่ะจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะจัดพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านของท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะเป็นประธานในพิธีมอบโฉนดเพื่อการเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567เพื่อให้พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่อำเภอพิชัยจังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน72รายพร้อมกันนี้ค่ะมีการมอบพันต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นต้นยางนาจำนวน72ต้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนสิทธิประโยชน์ต่างๆและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมทั้งเป็นการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์เปิดโอกาสให้เกษตรกรได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมอันเป็นการสร้างความสามัคคีสร้างขวัญและกำลังใจให้กับเกษตรกรในการดำรงไว้ซึ่งแผ่นดินเกษตรกรรมโดยมีทางด้านของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดอุตรดิตถ์เขต2หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์และเกษตรกรเข้าร่วมกิจกรรมค่ะสำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือว่าสปก.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะเขาได้มีการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยยึดมั่นและน้อมนำแนวทางพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาปรับใช้ในการดำเนินงานการพัฒนาพื้นที่สปก.บนเนื้อที่กว่า40ล้านไร่ครอบคลุมพื้นที่72จังหวัดค่ะซึ่งจัดที่ดินนะคะให้เกษตรกรแล้วประมาณ290ล้านรายได้มีที่ดินทำกินเป็นของตัวเองสามารถขจัดความยากจนแล้วก็เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตเกษตรกรพร้อมกับคุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรมโดยมีการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินก็คือสปก.4-01แล้วก็หนังสือหรือว่าร่างสัญญาเช่าซื้อที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้กับพี่น้องเกษตรกรตลอดจนมีการปรับปรุงสปก.4-01ให้เป็นโฉนดเพื่อการเกษตรเพื่อเปิดโอกาสให้พี่น้องเกษตรกรได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรก็สามารถที่จะเข้าถึงแหล่งเงินทุนมากยิ่งขึ้นก็จะมีสิทธิประโยชน์ต่างๆตามมาค่ะเพื่อเป็นการนำมาพัฒนาที่ดินพร้อมกับการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาเกษตรกรหรือว่าคนรุ่นใหม่ที่ได้รับโฉนดเพื่อการเกษตรให้มีความรู้ในการที่จะนำเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมมาใช้ในการผลิตเป็นการส่งผลให้พี่น้องเกษตรกรเนี่ยมีชีวิตความเป็นอยู่ที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไปค่ะ